โอเคครับโอเคอันนี้คือหลักการนวดง่ายๆนะครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นอีกทางหนึ่งนะครับทางเลือกหนึ่งในการรักษาสุขภาพของร่างกายของเรานะครับจะช่วยผ่อนคลายหรือบรรเทาอาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นเส้นประสาทคนที่กำลังเป็นอยู่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะครับเราจะไปทำการรักษากายภาพบำบัดหรือว่าเราไปจับเส้นจับเอ็นหรือการอะไรนะเขาเรียกว่าฝังเข็มฝังอะไรแล้วยังไม่หายผมก็อยากจะบอกว่าอ่ะลองอีกทางเลือกนึงลองอีกวิธีการนึงในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับผมโดยใช้กะลาพื้นบ้านเรานี่แหละที่หาง่ายเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับในการมาช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยลองดูนะครับผมลองดูครับเผื่อมันตรงกับโรคของเราเผื่อมันทำแล้วมันอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นหายไปนะครับลองทำดูนะครับลองนำไปใช้ประยุกต์ดูกับตัวของเราเองนะครับผมสำหรับผมนี้คือกะลาวิเศษเป็นอาวุธคู่กายในการคลายเส้นนวดประจำตัวหลังจากการทำงานประจำวันทุกอย่างถ้ามีการปวดเมื่อยผมก็จะใช้ตัวนี้ในการผ่อนคลายเนาะผมจึงนำความรู้ที่ได้รับนี้มาเป็นส่งต่อเนาะเป็นวิทยาเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยาทานเป็นวิทยาทานซะว่าตัวอย่างที่ผมขอเป็นเหมือนว่าผมทำแล้วหายเป็นวิทยาทานให้กับท่านทุกท่านที่กำลังเจ็บป่วยอยู่และก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ด้วยโรคคล้ายๆกับผมหรือโรคต่างๆที่เราทำการรักษาแล้วมันรักษาไม่หายอาการก็ไม่ดีขึ้นยิ่งไปแล้วก็เสียเงินเสียทองด้วยวิธีการซื้อยกซื้อยาอะไรทุกอย่างหมดเงินไปกับพวกนี้เราก็ลองเป็นอีกวิธีเป็นอีกทางเรื่องนึงเราลองใช้ตัวนี้ลองทำดูสิครับเผื่อมันจะหายเนาะผมขอเป็นแรงใจและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับสำหรับผมนั้นจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมาใส่ใจสุขภาพของเรานะครับผมเพราะผมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงผลที่ตามมาก็คือสุขภาพจิตของเราก็จะดีขึ้นนะครับผมการออกกำลังกายควบคู่กับการรักษาสติประคองจิตประคองใจเราไปด้วยนะครับผมในการดำรงชีวิตในประจำวันทุกวันนี้ให้ควบคู่กันไปรักษาจิตรักษาสุขภาพกายต้องควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคาดหวังอะไรกับอนาคตอย่าไปเสียดายกับอดีตที่เราเคยทำมาทั้งสิ่งดีและไม่ดีที่ผิดพลาดมาก็ให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดดำรงชีวิตให้มีความสุขในทุกๆครั้งทุกๆวันคือส่วนสำคัญคือจุดสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติครับผมไอ้เจ็บตัวบัญชีวันนี้ก็ขอนำเรื่องราวการเจ็บป่วยในครั้งนี้นะครับผมและก็วิธีการรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้หายดีเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผมให้ผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่หากใครมาเห็นคลิปหรือเห็นไลน์นี้แล้วก็ขอฝากนะครับฝากให้ทุกท่านนะลองทำลองนำทางเลือกอีกทางเลือกนึงไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับผมสุขภาพร่างกายอาจจะแข็งแรงขึ้นหายขึ้นด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยก็ได้นะครับผมอาเจ็บบัญชีสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมอาเจ็บตัวบัญชีนำเรื่องราวตัวนี้มาถ่ายทอดให้เพื่อเป็นวิทยาทานเนาะฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาเจ็บตัวบัญชีทำคลิปดีๆทำความเรื่องราวทำความรู้และเรื่องราวดีๆนำมาเพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดให้แก่
พ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือทุกท่านนะครับผมยังมีอีกเรื่องราวมากมายที่ผมประสบพบเจอแล้วก็ได้รับรู้ได้เห็นได้รู้แล้วก็เหมือนว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่จะนำมาเผยแพร่เป็นแนวทางนึงนะครับก็คงจะฝากไว้เป็น EP หน้านะครับเผื่อผมอยากจะให้ผมแชร์ประสบการณ์อะไรก็ให้เมมหรือว่าส่งคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับในการดูแลรักษาสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตการกินอยู่ยังไงผมมีวิธีการรักษายังไงให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วนะครับผมขอฝากเพจไอเจ็ดตรวจบัญชีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับเป็นแรงใจแรงเชียร์ส่งกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้กับไอเจ็ดตรวจบัญชีด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับครับไม่ไรครับ